ช่วงนี้คุณหมอคะเราได้ยินข่าวว่าวัยรุ่นเนี่ยกลับมาติดโรคเยอะ HIV ก็ติดเยอะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ติดเยอะเป็นเพราะว่าน้องๆวัยรุ่นเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงการป้องกันเข้าไม่ถึงความรู้หรือว่าจริงๆแล้วมันต้องเป็นยังไงคุณหมอจริงๆน้องรู้เนาะน้องมีความรู้แต่ว่าบางทีน้องไม่เชื่อว่าตัวเองจะท้องหรือตัวเองจะติดโรคมันคงไม่เกิดกับฉันหรอกนะครั้งเดียวเองใช่นะคะเหมือนการเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะคิดว่าคนอื่นเป็นเราไม่เป็นหรอกนะคะการเจ็บการตายก็เราจะเห็นทุกวันนะคะเราจะคิดว่าคนอื่นเป็นแต่เราไม่เป็นหรอกเราไม่เป็นจริงๆแล้วมันเป็นนะคะก็คือน้องอย่าประมาทและเวลาติดลูกหรือติดโรคแล้วการแก้ไขมันยากนะคะเนื่องจากว่ามันอาจจะแก้ไขได้บอกอ้าวติดน้องในไปหาหมอฉีดยาหายโอ้มันมีผลข้างเคียงตามมาตามมาด้วยท้องนอกมดลูกหรือไม่ท้องคราวนี้นะคะหรือเป็น HIV ไม่เป็นไรยาต้านไวรัสปัจจุบันดีแต่เมืองไทยชุก TB วัณโรคชุกน้องต่างกลายเป็นว่ามาติดเชื้อวัณโรคเข้ามาแทรกเข้ามาอีกนะคะก็สรุปว่าเนื่องจากภูมิต้านทานตกจากติดเชื้อ HIV สรุปว่าการติดลูกติดโรคเมื่อมีหนทางป้องกันก็อย่าติดจะดีนะคะถ้าเรายังไม่ปรารถนานะคะโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ที่เรายังไม่พึงประสงค์หรือเรายังไม่พร้อมนะคะการติดโรคในวัยนี้มันส่งผลต่ออนาคตข้างหน้าในระบบสืบพันธุ์หรือว่าในการใช้ชีวิตคู่หรือการใช้ชีวิตของเขายังไงบ้างไหมคะคุณหมอใช่ค่ะติดโรคแล้วปรากฏว่าคิดว่ามันหายมันไม่หายค่ะอย่างเช่นหนองในเนี่ยมันหายไปแล้วแต่มันมีเขาเรียกสติกมาต้าหรือว่ามีทิ้งแผลเป็นไว้ก็คือทำให้ท่อนำไข่อุดตันหมดเลยกลายเป็นไม่ท้องหรือท้องนอกมดลูกอันนี้หมายถึงหนองในนะคะซิฟิลิสอ๋อแน่นอนค่ะตัวซิฟิลิสเนี่ยก็คือบางคนไม่รักษาโอติดท้องลูกตายในท้องเลยนะคะคือไม่ได้ไปตรวจเลยว่าตัวเองเป็นซิฟิลิสไปตรวจเจอตอนท้องแล้วนะคะหรือ HIV ก็ตามนะคะก็สรุปว่าการติดโรคเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะไม่มีผลระยะยาวไม่แต่หูดงอนไก่เองนะต่างหูดงอนไก่ติดมาละรักษาจี้โอ้โหแสบร้อนมากจี้หายละคิดว่าหายเพราะว่าตอนท้องอ่ะนะคะมี 10% ที่ไม่มีอาการลูกกลายเป็นหูดงอนไก่ที่หลอดลมลูกต้องไปจี้เลเซอร์เพราะเสียงแหบตลอดนะคะรักษายากมากสรุปว่าโรคเหล่านี้มีสติกมาต้าหรือว่ามีแผลเป็นติดตามนะหลอกหลอนเราอยู่ดังนั้นไม่ติดโรคจะดีที่สุดนะคะ